ับลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์กลับไปที่ประเด็นการเมืองสักเรื่องหนึ่งเถอะครับเมื่อวานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี63วาระ23อีกครั้งทำไมจึงใช้คำว่าพิจารณาอีกครั้งขี้เกียจเท้าความขี้เกียจเขย่าขวดรู้ปัญหากันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงต้องเอาร่างพรบงบประมาณมาโหวตกันใหม่ในวาระ23นะครับปรากฏว่าฝ่ายค้านเดินออกไม่ร่วมพิจารณาเขาก็ชัดเจนเมื่อไม่ร่วมพิจารณาก็มีปัญหาโดยเฉพาะตอนที่จะโหวตองค์ประชุมมีปัญหาครบองค์ประชุมหรือไม่อย่างไรค่ะเครียดกันทั้งสภาเครียดกันทั้งฝ่ายรัฐบาลปรากฏว่าภาพที่ปรากฏแก่สายตาสังคมมันทุลักทุเลโหวตแล้วก็ต้องโหวตกันใหม่อีก 1-2 รอบรวมเป็นเสร็จ 2-3 รอบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆค่ะเราจะไปกันที่คุณวีรกรคำประกอบนะคะส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐนะคะสวัสดีครับคุณวีรกรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดนัยครับครับครับคุณวีรกรครับเมื่อวานต้องบอกว่ากฎหมายงบประมาณผ่านแบบทุลักทุเลเพราะเสียงปิ่มน้ำจริงๆนะครับมันก็เห็นอาการออกกันนะครับว่ามันทุลักทุเลแล้วก็หน้าหวาดเสียวแทนจริงๆมันเป็นสัญญาณอันตรายหรือเปล่าครับตอนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับจะประคองเสียงกันอย่างไรอะไรอย่างไรความจริงในเรื่องของเสียงปริ่มน้ำเนี่ยเมื่อวานไม่ใช่ประเด็นนะฮะไม่ใช่ประเด็นเหรอฮะไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากฝ่ายค้านเขาไม่เข้ามาครับร่วมในการอภิปรายด้วยนะครับหรือว่าในพิจารณาด้วยเนี่ยครับก็ให้เสียงรัฐบาลเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ255เสียงเนี่ยครับมันก็จะอยู่อันนั้นทุกมาตรามาเรื่อยเลยนะจนกระทั่งถึงมาตรา6ในการพิจารณาครั้งที่2เนี่ยนะครับก็อยู่มาตรา6เนี่ยบังเอิญผมนั่งอยู่ข้างบนซึ่งเป็นกรรมการงบประมาณด้วยก็เหลือไปที่จอปรากฏว่าเสียงตอนที่เราแสดงตนเนี่ยมันมี253เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาตอนแสดงตนนะตอนแสดงตนแต่เมื่อจะลงมติโหวตก็ต้องแสดงตนอีกครั้งเพื่อจะลงมติโหวตปรากฏว่าตรงนี้แหละครับที่ผู้ที่แสดงตนเพื่อจะลงมติโหวตมีแค่244ไม่ครบองค์มันไม่ครบองค์ประชุมขนาดนี้คือ249นะครับครับสอที่ขนาดนี้ยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่กัน2ที่เนี่ยก็เหลือ249องค์ประชุมมันมี244มันไม่ถูกละครับแต่ว่าผมก็เลยรีบยกมือท้วงเกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลครับก็รีบท้วงเลยเมื่อมติออกมาปุ๊บก่อนที่จะขึ้นมาตรา7เนี่ยผมก็ยกมือท้วงท่านประธานสภาเลยครับว่าเอ๊ะท่านประธานครับขณะนี้ไม่พอนะเสียงเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ปรากฏเนี่ยการแสดงตนเนี่ยมีเพียง244ในตอนโหวตแต่ท่านประธานก็ชี้แจงว่าไม่เป็นไรครับตอนโหวตไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญคือตอนแสดงตนก่อนหน้านั้นซึ่งมีอยู่253ตอนนั้นองค์แล้วครับไม่เป็นไรครับก็ท่านประธานก็นั่งอยู่กับท่านรองอีก2ท่านก็หารือกันแล้วท่านก็บอกไม่เป็นไรครับซึ่งเมื่อท่านบอกไม่เป็นไรขอให้ดำเนินการตามวาระต่อไปเนี่ยรเราในฐานะเป็นสมาชิกก็ต้องเชื่อเพราะว่าในข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยท่านประธานถือเป็นที่สุดนะฮะในที่ประชุมเราเมื่อท่านวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องถือเป็นที่สุดก็จึงผ่านไปนะฮะตรงนี้ผ่านไปจนทั้งมาถึงมาตรา31หรือ32เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นคุณเลืองใจก็พูดก็ทำให้สสนี่ซึ่งนั่งกันมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวก็พอคุณเรืองไกรขึ้นทุกคนก็ออกนอกห้องประชุมไปเข้าห้องน้ำวิ่งเข้าห้องน้ำกันเป็นแถวหมดก็ถึงตอนนั้นประธานก็เลยพักการประชุมพอเห็นสสออกไปรีบออกไปเพราะมันทั้งหิวข้าวแล้วก็ทั้งไม่ได้เข้าห้องน้ำกัน4ชั่วโมงนี่ก็ออกกันไปเยอะท่านก็เลยการประชุมพักการประชุมแล้วก็นัดประชุมใหม่บ่ายโมง15บ่ายโมง15ก็แล้วเอ๊ะทำไมท่านไม่ขึ้นบัลลังก์ปกติท่านเป็นคนตรงเวลาก็ได้ทราบว่ามีผู้ทักท้วงซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใครบ้างที่ทักท้วงท่านว่าอันนี้จะผิดนะเพราะว่ามันเคยมีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2551ในเรื่องขององค์ประชุมไม่ครบเนี่ยแหละนะครับตอนนั้นเนี่ย2551เนี่ยเป็นช่วงสนช.รุ่นนู้นนะรุ่นเก่าเนี่ยสภาที่จะไปจัดแห่งชาติรุ่นเก่าเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขามาเซ็นชื่อกันหน้าห้องเซ็นชื่อหน้าห้องครบองค์แล้วก็พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกันไป6ฉบับปรากฏ
มีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเพราะศาลรัฐธรรมนูญตีความก็บอกว่าองค์ประชุมต้องนับณขณะลงมตินี่คำว่าณขณะลงมติลงมติมันก็เลยมันก็เลยทำให้ท่านประธานชวนก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นหรือไม่ถ้ามีใครยื่นตีความว่าขณะลงมติมัน144มันไม่ใช่253ที่เป็นประเด็นที่ทำให้ท่านขึ้นบัลลังก์ช้าไปครึ่งชั่วโมงครับปรึกษาหารือกันแล้วท่านก็มาหารือกับพวกเราว่าก็ได้ปรึกษากันแล้วเนี่ยเห็นว่าสมควรที่จะว่าในมาตรา6นี้กันใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรเนี่ยได้แสดงความเห็นก็มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายมีบางท่านก็ให้พิจารณาเฉพาะมาตรา6มีบางท่านก็ให้พิจารณาตั้งแต่มาตรา6เรียงตามมาตราเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา140ถึง144เนี่ยซึ่งกล่าวถึงการลงมติการพิจารณางบประมาณเนี่ยเขียนไว้ว่าต้องพิจารณาวาระ2ต้องพิจารณารายมาตรานี่ก็ทำให้เป็นประเด็นอีกเนี่ยคือตอนเนี้ยผมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เสียงปริ่มน้ำประเด็นอยู่ที่ว่ากลัวว่าจะมีการยื่นเพื่อที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันอีกรอบนึงครับที่เมื่อวานนี้จึงเรียนท่านว่าไม่ใช่เรื่องเสียงปริ่มน้ำ okay. เป็นเรื่องว่าเรื่องมีการยื่นให้มีการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรอบที่4อีกรอบที่3อีกอะไรกันเนี่ยนะฮะต้องมาลงมติกันใหม่รัฐธรรมนูญงบประมาณก็ใช้ไม่ได้ซึ่งบ้านเมืองก็จะเสียหายก็ตัวกันตรงเนี้ยก็คงมีปัญหาที่หลังผมก็เลยเสนอตัดบทว่าโดยเฉพาะมีพรรคพลังประชารัฐท่านวิเชียรชวลิตจะเสนอขอให้งดยกเว้นการใช้ข้อบังคับซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านจะยกเว้นข้อไหนนะแต่ผมก็รีบตัดบทเลยว่าพี่วิเชียรครับเราก็พวกกันขอให้ถอนไปเถอะการยกเว้นใช้ข้อบังคับเนี่ยมันพูดถึงแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นในเรื่องของใครจะอภิปรายก่อนใครจะอภิปรายหลังบาระจะบรรจุยังไงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญครับระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าพิจารณารายมาตราเนี่ยจะยกเว้นไม่ได้ใช้ข้อบังคับไม่ได้ okay. ก็เลยทำให้ผมเนี่ยก็ขอว่าเอางี้แล้วกันครับไม่ได้เสียเวลามากแต่เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเลยครับคำปรารภมาตรา1มาตรา2เรียงใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยดีกว่าจะได้ไม่เกิดประเด็นถ้าเกิดประเด็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอางบประมาณไปใช้ได้นะตราบใดที่มีคนร้องขึ้นมานี่มีประเด็นให้เขาร้องเนี่ยมันจะยุ่งได้เพราะมันไม่ใช่ระบบมันไม่ใช่วาระมันไม่ใช่ช่วงเวลาปกติแล้วท่านอันนี้เนี่ยงบประมาณไม่ได้ใช้ไม่มีงบประมาณมันครับจะ4เดือนกว่าแล้วนะครับในที่สุดนะฮะประเทศชาติคงจะเสียหายเยอะครับในที่สุดก็ว่าตามที่คุณวีรกรเสนอก็คือโหวตใหม่ตั้งแต่มาตรา1ไปเลยให้จะได้จบกันไปจะได้เสร็จนะฮะชื่อร่างพระราชบัญญัติเลยโอเคก็จดก็ตามนั้นลบแล้วก็ถึงจะขึ้นมาตรา1ครับโอเคแล้วก็จบได้แต่คําปารภตั้งแต่ชื่อกันมาเลยนะฮะสรุปก็คือต้องโหวตกัน2ครั้งโอเคถ้าทำอย่างนี้ก็คือไม่มีใครที่จะเอาเป็นประเด็นไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วตัวตรงนี้ฮะกลัวว่าจะมีการยื่นอีกยื่นมันจะยุ่งอีกอ่ะมันจะเสียเวลาอีกใช่ไหมเสียเวลางบประมาณใช้ไม่ได้ค่ะงบไม่ได้ใช้อีกนั้นเซฟๆแต่ว่าที่จริงนะขอย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของ244กับ253เนี่ยตอนคือในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากเนี่ยมันมี253ที่กดแสดงตนเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอจะแสดงตนเพื่อโหวตมันเหลือ244ซึ่งอันเนี้ยมันหายไป8คนเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเวลาห่างกันไม่ถึงนาทีนะครับไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีเหรอแล้วผมก็อยู่ข้างบนเนี่ยในฐานะเป็นกรรมการเนี่ยนั่งบนบัลลังก์ด้านบนเนี่ยมันเห็นคนเข้าออกไม่มีใครเดินออกอ่ะมันเห็นคนเข้าออกไงมันไม่มีใครเดินออกมันน่าจะเป็นความบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะในความรู้สึกผมเนี่ยอ๋อเหรอฮะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคนออกหนึ่งนาทีทำไมคะแนนมันหายไปตั้ง8คะแนนครับเป็นไปไม่ได้ครับน่าจะเป็นปัญหาจากเรื่องของระบบเออร์เลอร์เครื่องมันเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเครื่องที่เสียบบัตรเข้าไปอาจจะไม่อ่านอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าเครื่องเออร์เลอร์เพราะมันหายไปเป็นไปไม่ได้หาย8คนในเวลาไม่ถึงนาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเท่าที่เราดูเนี่ยสสทุกคนตั้งใจมากครับเมื่อวานทุกคนตั้งใจเพื่อจะให้งบประมาณใช้ผะออกมาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยคนตั้งใจมากไม่กล้าลุกไปไหนกันเลยล่ะไม่กล้าลุกเลยฮะผมบอกว่าช่วงที่คุณเดินใจขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคนรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยคือมันอั้นเลยแล้วทั้ง4ชั่วโมงนะสดๆจริงๆคุณวีรกรกำลังจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการประชุมเรื่องงบประมาณเมื่อวานนั้น
กับปัญหาที่คาดว่าอาจจะเกิดตอนอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลนั้นมันคนละปัญหามันคนละเรื่องมันคนละโทนว่าคนละเรื่องคนละประเด็นคนละประเด็นประเด็นเมื่อวานนี้คือกลัวว่าจะมีผู้นำมีเอาเรื่องไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วงบประมาณก็จะไม่ได้ใช้ล่าช้าไปอีกเท่านั้นเองต้องรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอีกถ้าเราเริ่มตั้งแต่ชื่อแล้วก็เรียงมาตรามาตามที่รัฐนูลระบุไว้ในมาตรา140เนี่ยมันจะไม่เกิดใครจะมาแย้งไม่ได้แล้วตอนนี้ใครแย้งก็ต้องทุบกันแล้วอย่างเงี้ยนะครับแย้งก็ต้องต่อว่ากันแล้วใช่ไม่ได้ครับโอเคโอเคเอาละครับครับขอบคุณมากครับคุณวีรกรครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐ